นี่จะมีจุกสำหรับเติมน้ำยาแอร์นะครับหมุนออกได้นะครับหมุนได้ส่วนรุ่นเก่านี่ต้องตัดแล้วก็เชื่อมทองแดงนะครับส่วนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยจะพิเศษนะครับคือมีจุกหมุนได้นะครับเติมน้ำยาทีใช้เวลา4-5 ปีนะครับกว่าน้ำยาจะหมดนะครับส่วนน้ำยาหมดก็เข้าร้านตู้เย็นเลยครับทั่วไปครับสามารถเติมน้ำยาได้ 2-300 บาทครับผมแล้วก็พัดลมของคอมเพรสเซอร์จะมี2อันนะครับคือตัวคอยล์ร้อนระบายอากาศความร้อนกับคอยล์เย็นนะครับคอยล์เย็นตัวนี้นะครับมีพัดลม2ตัวแยกกันอิสระนะครับส่วนท่อในระบบจะเป็นท่อทองแดงนะครับซึ่งนำความเย็นเข้าสู่ท่อได้ดีกว่าพวกท่ออลูมิเนียมนะครับหลังจากนั้นความเย็นจะไหลลงมานะครับจะมีน้ำหยดลงมาจะมีบ่อพักอยู่ด้านล่างครับบ่อพักน้ำนะครับหลังจากน้ำเต็มแล้วมันจึงจะไหลลงมาตามท่อนะครับสำคัญเราต้องยกแอร์ให้สูงกว่าระดับพื้นนะครับเพื่อที่จะให้น้ำไหลลงนะครับแล้วก็มีต้องหาตัวรองรับน้ำนะครับข้างล่างครับแล้วก็นี่ครับสังเกตดูจะมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวสายซ้ายขวานะครับสายซ้ายขวาได้นะครับเป็นออโต้นะครับแล้วก็สายขึ้นบนลงล่างนี่จะเป็นใช้มือปรับได้ครับแล้วก็พัดลมตัวนี้จะปรับความแรงของพัดลมได้2ระดับนะครับคือเบากับค่อยนะครับซึ่งรุ่นเก่าจะไม่มีนะครับว่ารุ่นเก่าจะมีแค่พัดลมเบาอย่างเดียวครับแต่รุ่นใหม่จะมีพัดลมแรงแล้วก็เบานะครับนี่ครับมาหาดูตรงคอยนะคอยนี้มีคอยเย็นนะครับคอยเย็นเยอะนะครับคอยเย็นตรงนี้จะทำให้น้ำยาแอร์ไหลผ่านมีทั้งหมด5ขดนะครับ5ขดไหลผ่านแล้วก็มีพัดลมเป่าทำให้ความเย็นออกมาเป็นแอร์จริงๆนะครับตัวนี้ไม่ใช่แอร์ไอ้น้ำนะครับส่วนด้านล่างนี่เป็นแผงวงจรครับแผงวงจรด้านหลังครับดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ที่เมืองจีนนะครับมันหนาวครับเขาจะเอาด้านร้อนเข้าไปไว้ในเต็นท์นะครับเป็นกับฮีเตอร์นะครับซึ่งจุดนี้ก็คือสามารถใส่แผงวงจรว่าจะเอาอุณหภูมิร้อนแค่ไหนได้นะครับแต่เมืองไทยบ้านเรามันร้อนนะครับฮีเตอร์ไม่จำเป็นครับฮีเตอร์มันร้อนนี่ร้อนตับแตกนี่ครับก็เลยใช้สติ๊กเกอร์ปิดไว้นะครับซึ่งที่เมืองจีนมันจะใช้ได้ทั้งความร้อนกับความเย็นนะครับนี่ครับดูคอยล์ร้อนนะคอยล์ร้อนก็มี5ขดเป็นทองเหลืองเป็นทองแดงเหมือนกันครับนี่ครับ